สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง License ของภาพที่จะใช้ในธีม Forest นะครับโดยภาพที่เราใช้ในธีม Forest ได้เนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เรามาจาก Photodun ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของ Envato ตัวนี้โดยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณมีหลายราคาตามขนาดไซส์ของรูปภาพนะครับโดยมีคนทำธีมหลายคนก็ใช้ภาพจากที่นี่เหมือนกันอีกทางเลือกนึงเนี่ยผมยกตัวอย่างดูธีมของ Good Layer นะครับดูผลงานของเขาดูธีมที่ขายดีๆอย่างเช่นทัวร์แพ็กเกจนะครับในแต่ละธีมเนี่ยเขาจะลงเครดิตไว้ว่าเขาใช้ภาพของใครบ้างนะครับแต่บางธีมก็ไม่ลงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างธีมนี้เขาจะลงเครดิตว่าเขาจะใช้ภาพของ Dipple นะครับเขาใช้ภาพของเว็บไซต์ Dipple ที่ชื่อว่าเนี่ยครับ FLARUP ใช้ภาพของ Flickr พอลองคลิกไปดูภาพของ Flickr คือภาพของ Flickr เนี่ยจะเป็นภาพของใครคนใดคนหนึ่งที่เขาถ่ายขึ้นมาแล้วก็เก็บวางไว้บน Flickr ปกติแล้ว License ของ Flickr จะไม่ได้ใช้เพื่อการค้านะครับไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่ถ้าสนใจเนี่ยเมสเสจไปคุยกับเจ้าของภาพแล้วก็ตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อใช้อ้างอิงเวลาที่เอาภาพเนี่ยไปใช้ในธีมได้นะครับแต่ใช้เพื่อเดโมพรีวิวถ้ามันไม่สามารถปล่อยให้ลูกค้าดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าอยากให้ลูกค้าเนี่ยดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เนี่ยผมแนะนำเว็บไซต์ชื่อว่า Unsplash คือถ้าเราเลือกใช้จากเว็บไซต์ชื่อ Unsplash เนี่ยเราจะใช้เพื่อการค้าได้คือจะทำเป็นเดโมคอนเทนต์ลูกค้าโหลดไปก็ได้หรือจะใช้จากเว็บ Pixabay ก็ได้ครับ Pixabay ก็จะเป็นรูปเยอะทีเดียวลองเสิร์ชดูสมมติเสิร์ชคำว่า Forest Shutterstock ด้านบนนี้อันนี้เป็นของสปอนเซอร์นะครับเราเลือกสักภาพหนึ่งเลือกคลิกดาวน์โหลดก็จะมีภาพขนาดตั้งแต่เล็กสุดนะครับจนถึงใหญ่สุดถึง 3,000 กว่าพิกเซลเลยทีเดียวปล่อยให้ดาวน์โหลดโดยไม่ติดหลายน้ำโดยภาพของ Pixabay เนี่ยจะมีลายเส้นที่ใช้เป็นการค้าได้นะครับลองอ่าน FAQ ดูจะมีข้อความที่บอกว่าคุณสามารถใช้ภาพเนี่ยแจกจ่ายหรือว่าใช้เพื่อ commercial purpose ได้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่อย่างใดPixabay ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่พอมีเงินนะครับอาจจะซื้อภาพจาก Stock PhotoStock Photo ได้โดยเรทราคาของภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณก็มีหลายแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็น200กว่าดอลลาร์แบ่งเป็นจำนวนดาวน์โหลดแบ่งเป็นเดือนนะครับโดยภาพเนี่ยจะใช้เพื่อ commercial purpose ได้เหมือนกัน โดยภาพของ Shutterstock Photo นี่ก็มีภาพหลายตัวที่สวยๆเหมือนกันโดยที่เราเข้าไปดูผลงานของแต่ละคนนะครับแล้วก็หยิบมาใช้ได้อย่างนี้ที่ผมเคยเซฟไว้นะครับภาพของเขาบางศิลปินบางช่างภาพเนี่ยสวยทีเดียวรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ license นะครับว่า license อื่นๆมีอะไรบ้างเนี่ยหาได้จาก Googleหรืออ่านได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเปรียบเทียบไลเซนส์ไว้ค่อนข้างดีไลเซนส์ที่เราเห็นบ่อยก็คือ Apache License 2.0 นะครับ MIT License ก็จะระบุว่า Apache 2.0 ใช้เพื่อการชาร์จได้ไหมนะครับดัดแปลงแก้ไขแจกจ่ายได้ไหมนะครับสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับอ้างเครื่องมือเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าใช้เป็นเครื่องหมายการค้านะครับลองดูบท Open Source ก็จะมีไลเซนส์ที่เราคุ้นตา Apache 2.0 MIT License นะครับใช้เพื่อการค้าได้ GNU ใช้เพื่อการค้าได้ Creative Commons จะมีใช้เพื่อการค้าได้แล้วก็ใช้เพื่อการค้าไม่ได้นะครับต้องอ่านดีๆสวัสดีครับ